ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับ Zen Entertainment เสนอบริษัทหาไม่จำกัดเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งมันพวกเรามันเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งความหาโดยธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand หลังจากได้ชุ่มฉ่ำร่างกายกับเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วก็ได้เวลาที่จะมาชุ่มฉ่ำเสียงหัวเราะกับพวกเราชาวบริษัทหาไม่จำกัดกันแล้วนะคะเรียกพี่ป้าน้าอามาให้พร้อมเพราะความหากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเซ็งพวกเราเซ็งมันพวกเรามันเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งเชียบนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตากวันนี้อารมณ์ดีล่าเริงมาร้องเพลงโอ้โหเอ้าเขารู้ว่ารับเชิญจะมาไงแขกรับเชิญเหรอใช่โอ้โหดีอุ้ยไม่เอาดีกว่าเซ็งพวกเราเซ็งพอแล้วแต่มันก็ไม่น่าดีใจขนาดนี้ก็แค่แขกรับเชิญคนโปรดเขาเลยเขาชอบมากแสดงว่าเป็นผู้หญิงสาวน่ารักสวยใช่มือที่ลิงหลอกเจ้าอีกเฮ้ยพี่บอลครับคุณเองเนี่ยจะปล่อยเพลงใช่ป่ะฮะครับผมค่ะขออนุญาตคุณด้วยว่าเดี๋ยวผมจะมีการให้น้องๆเนี่ยเต้นเพลงผม cover ถ้าใครชนะเนี่ยเดี๋ยวมาเต้นในบริษัทเราด้วยโอ้เยี่ยมแล้วชนะเลิศไอเดียดีชนะเลิศได้เงิน 20,000 เฮ้ยจากคุณจากผมเยี่ยมมากเลยใครเป็นเจ้าโปรเจกต์วะเนี่ยคุณบอลอย่าไปท้อนะเว้ยผมรู้เพราะว่าตอนนี้เองคุณเองก็เหนื่อยใช่ป่ะฮะครับเพราะว่าคุณเองก็ต้องมีงานเพลงขอบคุณครับคุณอย่าไปท้อดูอย่างพี่นุ้ยเป็นยังไงเพลงชีวิตดี3เดือนยอดไลค์ใน YouTube พุ่งปี๊ดไม่กระดิกสักเข็มนึงนี่4-5ไลค์ยังมีอยู่แต่เขาไม่น่ามีเหรอพี่มีก็ไลค์มีใครบ้างฮะพี่ตั๊กพี่น้องภูมิภูพี่แล้วก็แม่ยายคนก็มีเห็นมั้ยพี่นุ้ยยังไม่เคยมาท้อแท้เลยเพราะอะไรอ่ะผมบอกให้เพราะเพลงแบบเนี้ยมันเพลงไม่ดีเพลงไม่ดีเพลงของเซ็งบันเซ็งครับพี่เซ็งบันเซ็งฮะอ๋อไอเพลงพี่บอลเขาเพลงของคุณบอลเชิญยิ้มมันคือเพลงกันละโทษพี่กาอะไรมันคือเพลงไม่ดีเมื่อกี้บอกอะไรการากินีอะไรอ่ะฮะเมื่อกี้จะพูดแต่จะพังปากอยู่แล้วอ่ะเพลงไม่ดีอย่าอย่าไม่เคยพูดเพลงอย่าเพลงการากินีเองพูดมาหลายอาทิตย์แล้วบอกเพลงไอ้บอลเป็นเพลงการากินีใช่สองสามที่ที่พูดมาเนี่ยฮะเอ้ยตอนไหนพี่บอลไอเพลงผมอ่ะมันจริงๆแล้วมันดีแต่ว่ามันมีที่มาร้องร่วมเนี่ยมันเป็นคาราคินีเฮ้ยที่มาร้องร่วมบางคนบางคนแต่ผมไม่ได้ร้องกูพูดแต่ผมไม่ได้ร้องกูพูดแรปแรปอันนี้แรปพูดอย่างเดียว อุบะอย่างเดียวพอ ดีนะว่าเราโชคดีเราแค่ไปเต้นอย่างเดียวหยอกหยอกหยอกรวมๆแล้วดีมากแต่ว่าวันนี้ร้องเต้นเลยตลกเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งมันล่าเริงอะไรนักหนาเฮ้ยอยากเห็นแล้วใช่ไหมล่ะอยากเห็นใช่ไหมได้เดี๋ยวข้าเรียกกันเลยว่าโน่ข้ามาโลกข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่บอลคะบริษัทนี้เพราะว่าได้ข่าวบริษัทนี้ได้ยินว่ากิตติศัพท์เพลงเนี่ยดังมากโอ้หลายคนตลกชอบร้องเพลงใช่พี่บอลเพลงเนี้ยหนูชอบมากดีอยู่เมืองไทยก็เซ็งมันใช
นี่หนูก็ไปรวมกันมั่วหมดแล้วเนี่ยเออหนูไปฟังแผ่นไหนมาลูกดีไม่เอาแวนฟอร์มารวมด้วยเนี่ยเออบ้าแล้วไม่ใช่ดีดีดีอยู่เมืองไทยแล้วเซ็งมันเซ็งหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเฮ้ยไม่น่าเล่นว่ะเฮ้ยน่านั่งก่อนมาแล้วนั่งก่อนชอบใช่ไหมถึงมาเนี่ยชอบมากค่ะชอบมากขยันดีใจดีใจชอบใครเห็นใครชอบใครเป็นพิเศษเออชอบพี่ตาค่ะเฮ้ยต้องลุกขึ้นไปเฉิดฉายชูพิชวาชูพิชวาเป็นไงที่มีเอทัชเก่าเป็นไงชอบเพราะอะไรชักกระบูมไม่คือเราเห็นเขาแล้วเขาเป็นคนแบบอบอุ่นไงคนที่จะแบบอยากเราอยากมีแฟนแล้วแบบมีครอบครัวแบบกับผู้ชายอย่างนี้สร้างครอบครัวคือแบบเห็นแล้วแบบไม่เหมือนในทีวีเลยพี่ทำไมอ่ะตัวจริงคือตัวจริงเตี้ยกว่าอ้าวกับโตโอ้ยเราจะเปิดยืนรถมาแล้วมานั่งรถหลังอันหลังโอโมเดี๋ยวมึงฮาดิไอ้ตลกบ้าครับรอบหนึ่งเดี๋ยวให้น้องฟางวันนี้มาร่วมเล่นละครกับเราด้วยนะดีเลยพี่ตักฟางขอเบอร์อะไรฮะฟางขอเบอร์นี่เบอร์โทรขอเบอร์นครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับน้องฟางนะฮะจะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมในตักให้ฟางถามเลยครับเมียพี่หายขาเป๋หรือยังคะเดี๋ยวฮะมีใครไปเตะขาเมียพี่ครับน้องเป็นเอกลักษณ์เขาเดินอย่างนี้ใช่เมียเขาเดินเป๋กบไปลูกโยนให้น้องเลยโยนละครน้องยิบยิบยิบอะไรผู้ขับรายการท่านผู้ชมครับแล้วต่อไปดีนะฮะท่านผู้ชมจะได้พบกับความหันษาที่แบบว่าไม่มีขีดจำกัดเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เรานั้นได้รับเกียรติจากดาราที่มีชื่อว่าน้องฟางเธอนั้นเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถจะหมดเวลาแล้วแค่เริ่มต้นน้องฟางพิชยาก็ปล่อยมุกหามาแบบโดนๆสักขนาดนี้บอกเลยว่าช่วงหน้าความหามาเต็มกว่าเดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะพี่เอาเส้นใหญ่ใส่ทุกอย่างไม่เอาน้ำแข็งป้าของพี่คนนี้ใหญ่ทุกอย่างไม่แข็งถูกหรือเปล่าไอ้ป้าไอ้ลูกชายลูกเป็นอะไรครับเนี่ยตาบอดจ้ะอ๋อไม่เป็นไรตาที่บอดตาหน้าเลยใหม่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวถีบหน้าเลยไม่ใช่พ่ายคนพิการคนตาบอดเย็นพ่อผมถีบให้โยนพี่ไอ้บอดบริษัททาไม่จำกัดช่วงเทหาหน้าผับตอนเหมือนกันเกินไปฟางมาออกมาออกอุ้ยพี่เต้อย่าร้องไห้ไปเลยนะเดี๋ยวก่อนฟางนี่ฟางใจเย็นๆสิใจเย็นๆฉันเข้าใจฟางแกไม่เข้าใจโอ้ฉันเข้าใจอย่างแกนะเดี๋ยวฉันถ่ายรูปเข้าใจโอ้ฉันเข้าใจแกเจ็บฉันก็เจ็บแกไม่หรอกนะแกเจ็บแค่ไหนฉันรู้ว่าแกเจ็บแค่ไหนฉันไม่ได้เจ็บอย่างเดียวนะฉันเริ่มแสบแล้วด้วยอ่ะโอ้ยแกเดินไม่ต้องร้องนะเพื่อนใจเย็นแกไม่รู้หรอกผู้ชายคนนี้ฉันรักมากนะแกเขานิสัยดีมากเลยดีขนาดนั้นเลยเหรอฟางดียังไงไหนเล่าให้ฟังสิเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะแกมือฉันน่ะเขายังไม่กล้าจับเลยมือแกเขาก็ไม่จับหรอใช่มันสุภาพบุรุษหรือมันโง่ก่อนนะแกหลอดไฟที่บ้านฉันเสียตอนเที่ยงคืนนะฉันก็โทรไปหาเขาแบบหลอดไฟฉันเสียเขาบอกไงรู้ไหมยังไงเขาบอกฉันว่าให้ฉันได้ขับรถออกไปซื้อหลอดไฟเองแกดูสิอย่างนี้ก็ยังรักมันได้ลงอีกเหรอแกเขาสอนให้ฉันอะรู้จักดูแลตัวเองเข้าใจไหมดูแลตัวเองรักกันจริงฟังแกเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยเป็นฉันนะฉันไม่ครบนะคนแบบนี้เลิกไปได้ก็ดีแล้วเพื่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเราก็หาผู้ชายดีๆอีกสักคนนึงเดี๋ยวฉันไปดูตามวัดให้สับเปลือกนี่ก็โอเคนะฉันว่าว่าอาชีพนี้ก็ยังดูดีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดแกแบบอยากได้แฟนดีๆนะเดี๋ยวฉันพาไปดูตามวัดตามวาเนี่ยอาจจะเจอหนุ่มๆนี่ไงมีหนุ่มๆเดินออกมาแล้ววันดีค่ะบอกแล้วว่าจะพามาที่นี่เห็นไหมเนี่ยดูสิข้างในเนี่ยแขกเยอะแยะมีแต่ที่นั่งไม่มีที่นอนเลยอะฮะอุตส่าห์เตรียมเสือมาโอ้โหไม่มีที่ว่างสำหรับเราเลยใครหลอกว่ามีลิเกไว้ในนี้เดี๋ยวไม่ได้ดูเลยตายแล้วเราจะไปไหนต่อเราเขามาจากไหนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอะไรสวัสดีอะไรชนีฮะนี่ผัวกูอะไรโอ้โหเดี๋ยวตบเลือดสาดย
ย่านะมึงตายแล้วเดี๋ยวนะคะนี่ตุ๊ดเอียงขวาทำไมไม่ต้องมาจ้องเลยเห็นคนหล่อไม่ได้ฮะอาคมอย่านะตรงนี้แหละรอตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีชายาทำไมละโอ้โหน้ำโทษนะคะนี่ไปดูหนังกลางแปลงกันเหรออะไรอะไรอะไรอย่าไม่เกี่ยวกับเธออาคมฟังแกดูสิผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่นิยมรับทานเราแล้วเขานิยมรับทานกันเองเสียจิตไม่ไหวไปกลับเดี๋ยวเพื่อนไปกินได้นะมึงก็กินได้นะฮะเดี๋ยวไปรถไปเลยไปเว้ยฟางเฮ้ยฟางสวัสดีเฮ้ยใครอะฟางใครอะฟางเก่าฉันเนี่ยเหรอคนที่มือแกก็ไม่จับกลางคืนไฟดับตอนเที่ยงคืนก็ให้แกขับรถออกไปซื้อหลอดไฟเองใช่ผู้ชายคนนี้นะคนนี้แหละร้ายทำไมเขาดูเตี้ยจังเลยอะถึงผมจะเตี้ยแต่ผมทำให้คุณเพียได้ครับแหมมึงนี่รู้เยอะอันนี้หลายครั้งแล้วได้อันนี้อื่นมากเฮ้ยฟางนี่คุณเหรอเนี่ยฮะโอ้โหฟางโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเคคู่นี้มึงเรียกเทศบาลมาเก็บคู่นี้เหรอไป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 ไม่มีความสุขเลยอยู่นี่ไม่มีความสุขเลยมีแต่คนแอบมองกัดอะไรออกมาไม่ได้เลยอะไรบ้างอะไรอย่ายุ่งกับผัวฉันอาคมทีหลังจะพามานี่อีกนะคำเดียวไม่เฮ้ยฟางตั๊กนี่มันว่าอยู่คัมเพียร์เกิร์ลขอโทษว่าอยู่คัมเพียร์เกิร์ลเฮ้ยเขาด่าใครไม่ได้ครับว่าอยู่คัมเพียร์หมายมาที่นี่ได้ยังไงใช่ครับโอ้ฉันก็นั่งรถมาไงเนี่ยเขาอกหักเพราะคุณน่ะคุณทำให้เขาอกหักเขาก็เลยมา is drinking อ่ะเฮ้ยฟาง it's not my fault โอเคไม่ใช่ความผิดของผมเออพูดไทยเถอะคุณฟางครับคือเราทั้งสองคนเนี่ยมันน่าจะเข้าใจผิดกันนะครับผมเขาแต่ผิดอะไรตั๊กมีผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมตั๊กฮะใครได้อะฟางฮะใครอะฟางผู้หญิงคนใหม่อยู่ไหนผู้หญิงคนใหม่มันไม่จริงเลยนะฟางใจเย็นใจเย็นค่อยๆคุยค่อยๆคุยโอเคนะเพื่อนฉันแก้ไขได้อยู่นะฟางเธอฟังพี่นะชีวิตนี้พี่ไม่สามารถจะรักใครได้อีกแล้วเฮ้ยนั่นหมายความว่าเขายังรักแกอยู่แน่เลยอะพี่ตั๊กหรือพี่ตั๊กรักฟังอยู่หรอเออจะใช่แน่เลยแบบฟังทุกวันนี้พี่ยังคิดถึงเธอแต่ว่าคือที่เราทั้งสองคนเนี่ยต้องมาจบกันไปเนี่ยเพราะว่าเราเหมือนกันมากเกินไปเหมือนกันเราเหมือนกันมากเกินไปใช่เหมือนยังไงอะพี่ตั๊กเธอเองก็ชอบผู้ชายเราเองก็ชอบผู้ชายจริงๆแล้วบอกตรงนี้ไปเถอะเพื่อนเพื่อนเป็นไงเพื่อนเธอตาสว่างแล้วนะฉันว่าเราไปจากตรงนี้เถอะถนนเริ่มเหลืองแล้วคุณครับผมว่าเราสองคนน่ะจะแต่งงานกันเราสองคนจะมีพิธีนัดผูกผูกอะไรนะผูกมีอะไรผูกฟังฉันว่าเราไปตรงนี้เถอะไม่ไหวแล้วเพื่อนเดี๋ยวฉันพาเธอไปหาแฟนดีๆเองฟังเห็นไหมพี่ขอโทษด้วยนะฟังผู้หญิงเป็นไงเขาจริงใจคุณไหมเขาก็ทิ้งคุณไม่จริงใจเลยแต่ตอนนี้กูจะทิ้งมึงก็เนี่ยคุณกูจะอ้วกสุดท้ายแฟนเก่าก็กลายเป็นเพื่อนสาวไปซะอย่างนั้นน่ะเห็นแบบนี้แล้วผู้หญิงอย่างเราก็ต่อแต้เหมือนกันนะคะเนี่ยสนับสนุนความฮาโดยจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันบอกได้เดียวฟังเก่งจุ๊กเลยไม่ใช่ละครเก่งอย่างเดียวนะเล่นตลกก็ได้อะจังหวะก็ดีนะใช่แต่นิดเดียวแค่นั้นเองอะอะไรพี่ยังขาดลูกช็อตลูกสะดุ้งตลกมันต้องมีลูกช็อตลูกสะดุ้งลูกแห่อะไรพวกนี้โอ้ยิ่งลูกช็อตเลยต้องศึกษาพวกเราชิ้นเดือนมานี่ช็อตกันหน้าดูเลยช็อตน้ำไม่ช็อตหรอกทำไมช็อตไปเยอะมึงพูดทำไมอ่ะความสุขอะไรของมึงหนาไอ้นี่นี่เอางี้ลุกขึ้นมาสะดุ้งพร้อมน้องเลยได้สะดุ้งพร้อมน้องบอลบอลบอลไม่ต้องพูดให้ก่อนแล้วที่ตลกนำไงเรื่องจริงทุกคนเอาเนื้อไปเมียเอาเนื้อไปที่กันแดดเมียก็ร้อนแดดส่องหน้าไงพอเปิดปุ๊บโดนตักเมียปั๊บเมียหันหน้ามองฉันเก็บไว้ให้เธอกันแหละพูดทำไมเนี่ยมันลืมไปแล้วซ่อนจะเห็นง่ายเชียวเอางี้มุกสะดุ้งมุกช็อตนะเดี๋ยวบอลลองพูดผิดมาแล้วไอ้น้องช็อตด้วยเมื่อเช้านี้กำลังอาบน้ำ
อยู่ๆเอาสบู่มาถูหมูเอาสบู่ถูหมูเอาหมูถูสบู่เอาสบู่ถูมาสบู่ถูมือถูแล้วอะไรล่ะคนดูเขาจับทางได้หมดอะบอกให้น้องฟางวิธีของการช็อตเนี่ยมันมีอยู่สองแบบหน้าเตะให้จมไปในบ่อทำไมสะดุ้งช็อตแบบพวกพี่มันเป็นไงมันมีอยู่สองแบบช็อตแบบแรกคือช็อตแบบตลกคาเฟ่ก็เหมือนกับที่3ตัวนั้นทำกันนี่หมายถึงพี่เหรอ3ตัวเอาตลกเขาเรียกเป็นตัวอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกใช่แบบที่2แบบไหนช็อตแบบซิทคอมหรือที่เขาเรียกกันว่าช็อตแบบอิมแพคตัวอย่างง่ายๆขอนั่งดูครับขอนั่งดูครับเมื่อตอนเช้านี้ผมตื่นนอนมาหิวข้าวมากเดินออกจากบ้านรีบไปสั่งข้าวไข่เจียวเสร็จปั๊บแม่ค้าเสิร์ฟมาผิดเสิร์ฟเป็นไข่พะโล้มาให้แฮ่อย่างเงี้ยคนดูดักทางเราไม่ได้เขาจะลุ้นไงแอะเฮ้ยช็อตตัวไหนวะเฮ้ยช็อตดูไว้มึงรีบส่งเขาดูละครเลยนะมันยาวไปท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็มาแอะดูดิทำเหมือนลูกเลยวันนั้นดูเห็นพ่อไปดูละครกันดีกว่าครับไปครับไปชี้ไงถ่ายลงไอจีลูกเดินไปหาที่เขียนว่าชื่นใจจังลูกบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนขอฝากร้านเฮ้ยถามจริงพี่เบิร์ดอะไรที่บ้านพี่มีเตารีดบ้างไหมมีเอาเตารีดนะมารีดหน้าให้มันเรียบๆหน่อยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยก็พี่อ่ะบ้านทำงานแล้วทำหน้ายับใส่ลูกค้าลูกค้าเขาไม่ค่อยชอบหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสไตล์สไตล์ไหนสไตล์ยับนี่ไงเห็นหน้าพี่อย่างเงี้ยจะไปดูเมียพี่สวยเหรอก็หน้ามันพี่นี่แหละโถไว้เจ๊นุ้ยผมเบื่อมากๆเลยอ่ะอะไรอ่ะตาเบื่อไอ้พวกปลาพิรันย่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบปลาพิรันย่าเขาเรียกปลาลาซีก็ผมโกรธจนเรียกผิดไปแล้วเนี่ยจะโมโหทำไมพวกนักข่าวเขาอย่างเงี้ยแหละตามทำข่าวคนดังอ่ะก็ดีนะเขาก็โปรโมทเราให้ด้วยไงแต่ว่าเขาไม่เคยมาสนใจในตัวของตั๊กเลยอ่ะถ่ายรูปเจ๊อยู่คนเดียวอ่ะคุณเจ๊แต่งตัวดิโอ้ยไม่ได้ถ่ายเจ๊ไม่มีใครมาสนใจหนูเลยอ่ะเจ๊ถ่ายกระเป๋าเจ๊บัลลองเซก้าเจ๊เพิ่งไปถอยมาจากฝรั่งเศสกำลังฮิตไงกำลังฮิตกันไม่แต่ผมเบื่อพวกปาลาซี่มากเลยอ่ะเจ๊อย่าหงุดหงิดง่ายสิเราเป็นดาราเข้าใจไหมใครสนใจเสื้อมือสองก็มานะใครชอบถ่ายก็มานะครับเจ๊วางไว้นี่ละกันเจ๊อะไรอีกอ่ะหยุดอาชีพเสริมของเจ๊ไปก่อนได้ไหมเนี่ยผมอายเขานะเจ๊นุ้ยที่นี่ไม่ขายกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปก่อนเจ๊ไม่เอาผมอายเขาอย่าลืมเลยครับเจ๊25ปีในวงการบันเทิงของผมมันสามารถจะตอบโจทย์ได้ทุกค่ายอะไรอีกอ่ะเข้าใจหรือเปล่าคือผมมีความสามารถคือผมใช้หนึ่งสำคัญเลยนะเจ๊หน้าตาผมหล่อไหมครับผมเท่ใช่หน้าตาผมเหมือนกับทอมครูซส่วนสูงของผมก็เหมือนกับวิลสมิธแล้วสิ่งสำคัญนะเจ้นุ้ยผมมีเสียงดังนกกาละเว่โอ้โหนกกาละเว่เสียงผมใสเสียงผมเพราะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฟังตั้งร้องเพลงเนี่ยต้องเคลิ้มไงครับเจ้แต่ว่าตลกสมัยเนี้ยแปลกเขาชอบมาเรียนแบบกันนะเจ้เรียนแบบอะไรอีกล่ะพอเสร็จปั๊บคนนี้ออกเพลงมายังไงอ๋อทำเพลงกันเยอะใช่พอนี้ออกเพลงมาตลกอีกคนนึงต้องออกเพลงตามกันอ๋อล่าสุดนี่เดี๋ยวเจ้ทำไมออกเพลงมาเหมือนกันแต่ต้องไปขอตังค์เมียมาทำเพลง 300,000 กว่าบาททำเพลงเพิ่งไม่ถึงเดือนเล่าก่อนสิค่อยขำเจ๊จะได้รู้นี่เล่าเองขำเองเจ๊ไม่รู้มุกอะไรเลยอ่ะยอดวิวใน YouTube เจ๊ทำไมอีกอ่ะไม่ถึง3เดือนเจ๊เอ้ยยอดวิวพุ่งกระฉูด YouTube ไล่ออกจาก YouTube ไปเกะกะเขาแล้วตลกคนนี้นะแปลกเจ๊อะไรอีกอ่ะอยากจะมาเป็นไบค์เกอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ไง4สูบอ่ะอยากเท่เหมือนกับพี่หลิวเตอร์หัวได้ไงไปถอยมอเตอร์ไซค์ไปออกมอเตอร์ไซค์มากลับไปโชว์เมียโอ้โหเมียด่า3วัน3คืนนะเจ๊เมียไม่ได้ขี่ใช่ทุกวันนี้ยังไง
ป็นภาระแล้วเจ๊ภาระอะไรเพื่อนตลกในวงการเนี่ยเขาต้องมาซื้อต่อกันไงโอ้เป็นภาระในวงการบันเทิงเหนื่อยไหมยุ่งเรื่องชาวบ้านนะมึงเหนื่อยไหมวันๆอะยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านอะเรื่องผมรู้หมดละเจ๊ตักเชื่อเจ๊เถอะอย่าไปยุ่งแต่ผมเบื่อว่ะเจ๊โอ้โหชอบว่ะไม่ได้ฟิลเลยอะเจ๊อัดมากเลยเอ้ยขอโทษครับผมขอโทษคือทางร้านไม่อนุญาตให้นำเท้าขึ้นมาบนโซฟาอย่างนี้นะครับประธานโทษนะครับตักเท้าลงเดี๋ยวเดี๋ยวใครปล่อยเขียดออกมาวิ่งเล่นครับเขียดผมเป็นพนักงานครับกรุณาเอาเท้าเฮ้ยพี่คนนี้พี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ทำนี่โอ้ยไม่เป็นไรพี่มาได้ไงเฮ้ยพี่โอ้ยโอ้ยจริงด้วยพี่สวัสดีครับผมดูพี่ผมชอบพี่ลองตาแล้วแป๊บเฮ้ยนี่คนนี้พี่อะแฟนคลับรุ่นแรกเลยหลายปีแล้วพี่ไม่สูงขึ้นเลยนะฮะน้องครับพี่พี่จะบอกอะไรให้จริงอ่ะเดี๋ยวพี่จะตบด้วยบูทจะพูดอย่างนี้ไม่เอาไม่พูดอย่างนี้พี่ครับผมเป็นแฟนคลับพี่ผมขอถ่ายรูปด้วยครับให้น้องก็ถ่ายรูปนิดนึงไปไกลไปตักไม่เอาไปไกลไปไปเอ้ยผมก็ขอถ่ายตบหน้าเลยไปไปเฮ้ยพี่ไปเจ๊ไปเจ๊เองเจ๊นุ้ยพี่บอกเขาทีผมแค่ขอถ่ายรูปผมไม่ได้ไปฆ่าพ่อเขาตายนะอย่าเขากำลังป่วยอยู่หลายอย่างมันลุมเล้าเอางี้แล้วกันผมขอฟังเพลงเขาหน่อยก็ได้ผมเอาโทรศัพท์อัดไว้ลองให้น้องเขาฟังหน่อยลองให้น้องอะไรนะผมขอฟังจะฟังเพลงที่พี่ร้องสดๆครับประธานโทษวันนี้พี่ไม่ได้เอาลิ้นปี่มาขอโทษลิ้นไก่มุกอะไรเนี่ยเอาเร็วๆเขาร้องให้น้องเขาฟังพี่ร้องให้หน่อยครับเดี๋ยวผมผิดนิดผิดหน่อยเขาร้องจะขาดส่วนตัวพี่ร้องนี่เถอะครับผมได้โอเคโอเคครับพี่เอาต้นแรปเราอ่ะน้องกดอัดเลยครับพี่เอาให้เป็นท่านนะครับพี่โอ้ถ้าอย่างนี้โทษทีคือติดสัญญาอยู่ร้องไม่ได้จริงๆนี่ถ้าอยากร้องจริงๆนะเข้าไปในนี้เลยเราเข้าไปในนี้เลยจุก Free Music Application นี่เป็นแอปพลิเคชันที่มีทั้งเมนูจุก Radio และเพลย์ลิสต์ที่จัดหมวดหมู่เพลงฮิตได้เยอะแยะมากเลยดูนี่สิไปโหลดเลยขอบคุณครับเจ๊ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราขายของกันเสร็จแล้วนะฮะอยากถามเจ๊ตบผมทำไมเตือนสติไงเต้เตือนสติไงนี่แฟนคลับเราหรือจะเสียแฟนคลับไปขอบคุณครับเจ๊ไปห่างๆน้องยาหิวน้ำไหมกินน้ำเลยไหมโว้ยโอ้ใจเย็นตาหิวน้ำโว้ยเดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วโอ้ผมเสียแรงชอบเขานะฮะเอาน้ำอะไรไม่ต้องพูดเอาน้ำอะไรบอกผมต้องครับตักผมสั่งไปแล้วอ่ะคุณเอามาสิสั่งอะไรไปยังไม่ได้บอกเขาเลยตักผมสั่งไปแล้วครับเจหนุ่ยตักสั่งอะไรไปอ่ะเจก็ไม่รู้อ่ะนี่ไงท่านี่ไงนี่คืออะไรคืออะไรครับกาแฟเย็น3ที่กับ1 2 3คุณรู้มั้ยอ๋อผมพอจะเข้าใจครับกาแฟเย็น3ที่รอสักครู่นะครับโทษทีนะอ่ะเย็นๆนั่งก่อนตักนั่งก่อนสิเออนั่งรอกาแฟรอนิดนึงยังกินง่ายไหมเอาทำเลยครับพี่ทำเลยล็อกมาเลยไปโหมานี่ก่อนดีกว่าเออนี่แกจะพาฉันเดินไปไหนนั่งหนาเนี่ยข้างนอกแดดก็ร้อนเนี่ยกาแฟดื่มไปก่อนมากาแฟได้ยังอาจารย์เฮ้ยใช่จริงด้วยระวังนี่อาจารย์เฮ้ยเราเร็วสิวะใช่ด้วยน้องโอ้นึกว่าคนตาบอดมาเสิร์ฟตาก็ตีได้อ๋อพี่ตั๊กเฮ้ยประธานโทษอั้มกันหรือเปล่ากาแฟอยู่ไหนเดี๋ยวเขาเอามาเติมให้เขาแก้วมาวางก่อนตั๊กจ๋าพี่ตั๊กใช่ด้วยพี่ตั๊กพี่ตั๊กใช่ไหมครับสตอปพี่ผมเป็นคนสูงตัวพี่ตั๊กครับยาพี่แอ๊ะแม่จ๋าโอ้ครับแม่ที่เซ็ตคือจะว่าผมชอบพี่ตั๊กอ่ะออกไปเนาะออกไปขอไลเซนหน่อยพี่เฮ้ยออกไปพี่ไลจริงครับเนี่ยเออไปพี่เป็นดาราดังน้อง25ปีในวงการบันเทิงไว้เฮ้ยสวัสดีครับขอถ่ายรูปคู่สบายได้ไหมครับลุงตายขอต้องรู้ไม่ได้นะครับลุงพี่นุ้ยไม่น่าดังเลยเอ้ยพี่ขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยพี่ตั๊กไม่สะดวกจริงๆพี่ตั๊ก
พี่ตักเป็นนักร้องเป็นดาราหนูถามได้หน่อยพี่คือว่าเมียกับลูกพี่อ่ะยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ที่นี่ไหมพี่ตักครอบครัวเขาเหรอครอบครัวใช่ค่ะก็มีเราของเราแห่งกันบ้างนิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็แต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวมึงเสี่ยมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ตักอีกอย่างนึงก็คือร้านเสื้อผ้าพี่อะค่ะพารากอนน่ะมันยังอยู่ไหมพี่ร้านวีลิฟเหรอร้านเสื้อผ้าใช่แต่จากมึงคนเดียวรองเท้าของเราจะซื้อบอกเขาดิจะไปซื้อให้แมวเอาไปเช็ดอะไรอะเช็ดขี้แมวเช็ดขี้แมวขอรูปหน่อยนะคะขอเซฟฟี่หน่อยนะพี่นะได้ครับได้ครับเสื้อผ้าบิลิฟโพสเซ็ตเช็ดขี้แมวได้ครับมาเลยครับถ่ายรูปได้เลยโอ้ยทำไมอ่ะพี่มึงทำเพื่อกูอย่างนี้ใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นพี่ตาเขาผมเป็นคนที่ใกล้ชิดกับแฟนโทรศัพท์เพื่อนผมเขาคือประชาชนเป็นคนไม่ถือตัวอย่างนี้แหละเดี๋ยวฟ้าไม่ทันนะครับเนี่ยพี่ตาคิดหน่อยดีกว่าพี่ตาคะมีคำถามนึงค่ะลูกพี่ยังร้องแบบแอลแอลแอลหรือเปล่าคนไม่ใช่แมวเขากำลังฝึกพูดน้องเนี่ยเขาถามเยอะจริงๆเลยเนาะพี่ตาคะคือว่าหนูอะเห็นในน้องถามเยอะเท่าไหร่หรอกมึงอะบอกเยอะเราคนดังเขาต้องรู้สิความเคลื่อนไหวเราใช่หนูถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ะพี่ตาค่ะคือว่าหนูเห็นแบบว่าดาราเขาจะมีคนมาฝากร้านอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะพี่ตาหนูขอฝากร้านในไอจีพี่ได้ไหมคะสำหรับหนูสาวสวยซะขนาดนี้ยินดีครับเฮ้ยจะฝากกี่ร้านก็ได้พี่ใจดีขอจับมือเลยดิไม่ใช่พี่อ่ะจับพี่ยังไงชอบดอกไม้สวยดีอ๋อนี่เหรอครับพี่วันนี้มีปล่อยนกพิราบไหมฮะผมไม่ใช่มายากลเสื้อโค้ดรับปากแล้วค่ะรับปากแล้วใช่ไหมรับปากแล้วค่ะได้ครับได้ยินดีครับรับร้านนะรับร้านเพื่อหนูยินดีครับทุกเรื่องเลยครับไปถ้าเกิดเป็นน้องคนนี้โอเคแกฟังโอเคเดี๋ยวนี่คืออะไรกันอยู่เนี่ยก็พี่ตังบอกว่าฝากร้านได้ค่ะก็นี่ค่ะร้านส้มตำขอโทษหนูค่ะพี่ตาขาเดี๋ยวยังไงฝากร้านด้วยนะคะเดี๋ยวพวกหนูเนี่ยจะไปเดินสวนประตูจักรกันแป๊บนึงแล้วก็กลับมานะคะฝากร้านตรงนี้โอ้โหเป็นคันรถอย่างนี้เลยเหรอค่ะไปเฮ้ยลุงประตูอยู่นู่นผมไปก่อนนะผมพาเพื่อนไปฉีดอินซูลินก่อนเอารถจอดดิเอาของมาพี่แล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคนแล้วร้านน่ะฝากร้านเนี่ยโอ้โหเจอแฟนคลับฝากร้านจริงจังขนาดนี้แม่ขาฝากร้านตามโซเชียลก็คงต้องยอมแพ้กันเป็นแถวๆแล้วค่ะเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนคนหลงทางหมวยไอ้ขาป้ามาดูเช็ดโต๊ะจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าเข้าล้างแล้วเฮ้ยมึงตำอะไรวะหนวกหูไปหมดเลยเฮ้ยกินอะไรดีเพื่อนเชิญเลยอาคมเชิญอาคมเดี๋ยวอะไรเฮ้ยกระโถนนึกว่าใครเดี๋ยวรีบแมงทอยกระโถนนี่ครับน้องโอ้โหอ้าวนี่ครับสาครับผมอ้าวโอ้มันก็ตามเนอะเราไปนั่งโต๊ะกันดีกว่านะเนาะมะละกอสับเลยเอาแครอทตำสักกระเบือแล้วสบายแล้วพวกเราเอามามามาเชิงครับเอาไว้เอาฟังให้รับลูกค้าด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งเลยค่ะลูกสาวเฮียลูกสาวสวยมากเลยลูกสาวเฮียนุ้ยเว้ยเนี่ยเห็นแล้วบอกเลยได้ว่าสวเลยอ่ะสวเนี่ยอะไรวะสวยเว้ยอิสระแพงเอานั่งก่อนนั่งก่อนเชิงนี่ลูกสาวเฮียนุ้ยลูกกับเมียคนไหนอ่ะมาด้วยหลังมาไอ้เฮียผมร้อนเลยอย่าร้อนเล่นอย่างนี้ไอ้เฮียหายไม่ได้ไม่สนิทกันอย่าร้องงี้นะไม่ดีในใจไม่มีเลยไอ้เนี่ยไอ้พูดเอาหมวยรับลูกค้าออเดอร์เขาเพ่เอาไงเพ่เอาไงโอ้โหเฮ้ยคนอย่างพวกพี่เอาไงก็ได้ไม่ใช่พี่เอาอะไรจะสั่งอะไร
ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นๆนะเพื่อนของพี่วันนี้เอาเส้นเล็กไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็เอาน้ำเปล่าไม่เอาน้ำแข็งโอเคพี่ป้าป้าของพี่คนนี้เล็กไม่ชูไม่แข็งเฮ้ยน้องเฮ้ยก็พี่บอกว่าเส้นเล็กไม่ชูรสไม่ชูรสไม่เอาน้ำแข็งเขาเรียกว่ารวบรวบพูดเร็วๆว่าจะรู้กันตรงนี้สั่งของผมนะครับเฮียเส้นเล็กแต่ว่าเส้นน้อยๆใส่ไข่ด้วยครับโอเคป้าของพี่คนนี้ไข่เล็กเส้นหลอมแหลมเส้นไม่เยอะเส้นเดียวใช่ไหมใช่ไหมไหนตัวได้ดึงสั่งอะไรอ่ะเส้นเล็กเส้นน้อยใส่ไข่ไข่เล็กแต่หลอมแหลมได้ไข่เล็กหลอมแหลมนะไม่เหมือนเขาอะจังหวะช็อตเขาเฉียบมากเลยของพี่เอาเส้นใหญ่ใส่ทุกอย่างไม่เอาน้ำแข็งป้าของพี่คนนี้ใหญ่ทุกอย่างไม่แข็งถูกหรือเปล่าไอ้ป้าเดี๋ยวว่าทำให้ครับเดี๋ยวว่าทำให้ไปไปไปเอาหมวยไปมาช่วยเฮียทำไปเฮียครับแต่ว่าไม่ต้องใส่มะละนะฮะเพราะว่าโต๊ะนี้มีมะละแล้วครับเฮียไหนวะหน้าเพื่อนผมครับพังคือพังโหชอบอย่าผมเรื่อยเลยโต๊ะกูจะพังไหมวันนี้มาไปยืมโต๊ะไปไปนะหิวแล้วได้เลยได้เลยแป๊บนึงใครมาป้าไอ้หนูฉันหลงทางมาจ้ะจากไหนฮะลุงฉันมาจากยุทธยาจะไปสระบุรีจ้ะจ้าแต่ว่าที่นี่มันกรุงเทพเลยอยู่มันหลงไงฮะมันหลงไงมันหลงอยุธยาจะไปสระบุรีจ้ะหลงมากรุงเทพอยุธยานี่แค่เดินอ้อมนะควรบ้าเดินอ้อมหลงจ้ะอ้าวหลงแล้วอย่างนี้อยากให้บอกทางให้หน่อยอันนี้ลูกชายยันเองจ้ะผมจะไปสระบุรีไปกินกะหรี่ปั๊บนึงครับลูกชายจะติดกะหรี่ปั๊บจ้ะลูกชายลูกเขาเป็นอะไรครับเนี่ยตาบอดจ้ะอ๋อไม่เป็นไรตาที่บอดตาหน้าเลยใหม่ก็ได้จ้ะจะถีบหน้าเลยไม่ใช่ไพ่ผมมีการคนตาบอดแต่เย็นพ่อผมถีบให้ดูแค่ไอ้บอดก็เพราะอย่างนี้ถึงพาย้ายบ้านตลอดครับพ่อใจเขาร้อนที่จะถึงพาจากยุทธยาไปอยู่สระบุรีอ๋อหรือต้องย้ายบ้านย้ายบ้านลุงหลงทางใช่ไหมครับครับเดี๋ยวผมจะบอกทางให้แล้วกันเออย่าฮะไว้บอดนะครับไว้บอดเหรออ่ามีในบอดด้วยในบทมีครับมีแล้วก็มีให้อยู่แล้วนี่มันเป็นอะไรแบบรายการซิทคอมไงอ๋อซิทคอมขออะไรมาก็มีให้หมดแหละไว้บอร์ดใช่ไหมไว้บอร์ดฮะได้เลยได้เลยนี่ไว้บอร์ดเฮ้ยไว้บอร์ดเจ๋งว่ะนะนี่เขามีในบทมีให้หมดเซลมีมีกะละมังไหมกะละมังมีในบทป่ะมีฮะถ้ามีในบทมีให้นี่กะละมังได้ครับขอมาเลยโซฟาฮะมีในบทป่ะไม่มีอ้าวแล้วฉีกทำไมฉีกทำไมผมจะลองฉีกดูก่อนในบทเขาเขียนว่าไงจะฉีกตามหนูหรือเปล่าเขามีไว้บอร์ดมีกระมังแล้วก็หมอนข้างอ้าวแล้วกูเตรียมมาเนี่ยมึงไม่เอาอ่ะไม่เอาเล่นฉีกทำไมอ่ะเล่นฉีกทำไมฉีกทำไมไอ้โดอีกนานไหมลูกพอจะรู้มามามาหนูอธิบายทางให้แล้วกันหนูอธิบายเดี๋ยวให้ลูกฉันเขียนลูกลุงเนี่ยบอกตรงเล่นแบบพิการเหมือนเนาะเล่นขึ้นหน้ามุกแบบนี้ลูกชายใครแซวใครแซวผมพ่อเฮ้ยโอ้โหไม่มีที่อยู่นะกูเนี่ยอย่าขอร้องนะครับลูกผมมีฝีมือทางวาดฮะเขาวาดรูปจ้ะลูกชายลุงวาดรูปได้ใช่จะบ้าแล้วตาบอดวาดรูปยังไงอย่าดูถูกตาบอดเดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่เอาเล่นแล้วแล้วลูกฉันวาดอะเดี๋ยวลุงครับลูกลุงตาบอดจะวาดยังไงผมใช้การสัมผัสครับแล้วก็วาดตามจินตนาการเอางี้ดีกว่าวาดได้ทุกรูปไหมได้ครับแต่ใช้มือสัมผัสสัมผัสก่อนจะวาดฮะถ้าจับนี่คืออะไรอ๋ออันนี้มีขนนิดนิดแขนครับเฮ้ยหายว่ะนี่เก่งว่ะแล้วถ้าสมมติพี่ให้วาดรูปนี้อ่ะอุ้ยผมไม่เคยวาดรูปเท้ามาก่อนนะโอ้ยนี่พ่อมึงไหมเนี่ยพ่อเอ้าแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เล็บเท้าหรอพ่อฟันนี่น้องปากกาเอาไม้เท้าล่วงไม้เท้าล่วงทิ้งเลยจะชัดจุงจนเมื่อยแล้วเฮ้ยอันนี้ผมตาบอดไม่ต้องใช้แล้วเมื่อกี้เท้าผมไปเตะโดนนะกันล่อนนะมึงเนี่ยมึงบอดไม่ธรรมดาบอดกันล่อนด้วยอ่ะน้องครับปากกาวาดให้ดูดิครับผมได้ครับวาดได้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับผมถือให้หน่อยได้ครับผมโอเค
ปกติเคยว่าที่ไหนมาก่อนไหมโอ้ก็ไปจตุจักรบ้างไปตามแล้วไปยังไงเวลาไปยังไงอ่ะขับรถเองขับรถเองครับขับบอดเนี่ยเขาซนเขาซนตั้งแต่เด็กแล้วใช่ใช่ไหม GPRS ฮะอะไรนะพี่ถูกเหรอก็ใช้คำพูดเอามันก็ขึ้นแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับไหนวะเฮ้ยอะไรอ่ะหัวน้องฮะหัวอะไรหัวสิงโตฮะหัวสิงโตบ้าอะไรแบบนี้อ่ะกลับหัวฮะกลับหัวฮะอ้าวแล้วก็ไปบอกไม่ใช่หัวมึงเห็นด้วยได้ยินเสียงลมมันฟู้ก็ไปเขาได้นะเสียงครับเก่งเก่งไหนหัวสิงโตกลับหัวดิกลับหัวเฮ้ยเฮ้ยปมหน้าคุณพ่อเหมือนกับหัวสิงโตเฮ้ยเก่งเก่งเก่งราศีสิงห์จริงไหมไม่รู้ผมเดาเอาไม่เดี๋ยวก่อนแล้วลุงจะไปไหนเนี่ยไปสระบุรีไปท่ารถลุงจะไปสระบุรีท่ารถอยู่ตรงไหนท่ารถอยู่ไหนนะครับลุงครับเห็นร้านลูกชิ้นไหมครับลุงผ่านเมื่อกี้จ้ะนะฮะลุงก็ไปถามเขาเลยเขาก็จะบอกกับลุงว่าเลยมาแล้วครับนี่กูไม่ได้เรื่องอะไรเลยเหรอเนี่ยมาถามทำไมอ่ะไปเดี๋ยวไปเสียงชอบไปเดี๋ยวตามผมบ้างดีกว่าคนตาบอดนำคนตาดีใช่ครับ18มงกุฎแน่พ่อตกลงยังไงเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ยเอายังจะยังจะเฮียคะมัวแต่สนใจพ่อลูกคนหลงทางจนลืมทำก๋วยเตี๋ยวซะแล้วแบบนี้คงต้องเริ่มสั่งกันใหม่แล้วมั้งคะเนี่ยเทียบไหมเทียบเทียบเทียบเล่นยิ่งดีไม่ท้อเลยอ่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะโอ้พี่บอลคะแต่ว่าเห็นคนมารายการนี้ตอนสุดท้ายค่ะต้องเซ็นสัญญาไม่ใช่หรอคะใช่ไหมคะนักข่าวต้องเซ็นสัญญาไหมคะไม่พี่กลัวจะมีปัญหาพี่บอยดิมีปัญหากับพี่บอยเหรอเออพี่ครับอันนี้ใครฮะที่นั่งอยู่เนี่ยอ้าวมึงไม่รู้ตัวเองเหรอมึงใครอ่ะไปใหญ่แล้วปีนี้ตั๊กบริบูรณ์ครับพี่ใช่ไงดารามหาชนคนนี้จะเป็นคนเคลียร์ปัญหานี้ให้เองปัญหาตัวเองเคลียร์ไม่ได้เรื่องเลยฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่บอยเหรอครับผมตั๊กบริบูรณ์ครับพี่เฮ้ยเล่นไปเล่นมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยครับพี่อือฮึก็คือเรื่องของฟางอ่ะพี่เท่าไหร่นะพี่ไม่อั้นผมขอซื้อเอามา2กองฟางยากินดิบ้าโอเคครับสวัสดีครับผมใช่มั้ยเอารีบตัดเลยแต่ไม่ใช่ใช่มั้ยรู้ใจกันเดี๋ยวตกลงคุยกับใครเนี่ยโทรคุยกับใครบอยไหนบอยไหนสั่งฟางอะไรพี่บอยบางสะเลบางสะเลบางสะเลป่ะมันบอยสอนแดนเซอร์อะไรอ่ะมั่วไปหมดแล้วผมจะซื้อฟางมาเลี้ยงวัวแต่ว่ามันหักมุกผมครับไม่ได้หักมุกหรอกเราอ่ะเลิศเธอใหญ่แล้วนะใน25ปีอะไรของเราเนี่ยพี่ฟ้าเมื่อกี้บอยท่าพระจันทร์ดิอ้าวแต่ผมฉีกมุกไงโอเคบอยบางสะเลมึงรู้เยอะเออมึงเซ็นสัญญาเลยไหมคิดไปคิดมาพี่บอลขาอะไรฮะเอาไว้ก่อนดีกว่าค่ะเอาทำไมไม่ต้องเซ็นดีกว่าเพราะอะไรอะฟางคือจริงๆอะก่อนมาที่นี่นะคะนักคอมก็คือมีคนอะเตือนเยอะแล้วเตือนเรื่องอะไรเรื่องพี่ตั๊กอะค่ะมีเตือนพี่ตั๊กกลัวใช่น่ากลัวมากค่ะตอนนี้ทำไมอะก็คือคนในวงการอะพูดกันให้แซดเลยนะคะว่าพี่ตั๊กเนี่ยค่อนข้างจะบ้าก็บ้าบอนิดหน่อยบ้าบอแล้วบ้ากามด้วยค่ะต่อขอเลยค่ะใช่ค่ะเฮ้ยหนูเฮ้ยน้องเราคุยกันได้นะเราคุยกันก่อนเฮ้ยเขาจะไปฟังน้องสวัสดีค่ะเฮ้ยฟังเดี๋ยวก่อนพูดตัวเองได้นะครับน้องนี่เขาไปตั้งขาฟังกลับมาก่อนดิฟังโหยเราก็เป็นเช่นอย่างนี้ไงใครมากี่คนก็หนีหมดกลัวหมดโอ้โหเกณฑ์ศักดิ์ล่ำลือมากเลยนะดีนะดีนะที่ผมเอาแผน2วางไว้อะยังไงพี่ไม่ต้องซีเรียสนั่งให้สบายใจโอ้ยผมได้วางแผน2เอานักแสดงมาสแตนบายไว้สมองดีมากเทสต่อไปไม่ต้องกลัวแล้วใครวะโอเคแล้วไม่งั้นก็เหนื่อยกันติดต่อเดี๋ยวนี้ดาราไม่ต้องไปเล่นอะไรเยอะเห็นหน้าก็ฮาเดี๋ยวนี้ช่องเยอะดาราสังกัดเยอะน้องๆมาสวัสดีครับพี่ทุกคนครับเฮ้ยยิ้มสวัสดีครับอ้าวนี่มันเนียบนี่นะเนียบหนอเนียบนี่คนขับรถตั๊กเนี่ยแล้วมันเป็นดารายังไงอ่ะบอลไม่ได้ขับแล้วครับเดี๋ยวไม่ขับรถให้ตั๊กแล้วจะลาออกครับเอาแล้วตั๊กอ่ะเขาไปทำอะไรอ่ะก็ไปดูลูกเขาที่โรงพยาบาลครับที่ลูกเขาโดนรถชนที่แล้วครับโอ้ที่มันแก้วมาโอ้ที่มันแก้วมาให้ลูกไปซื้อยาเองได้ครับฮะเดี๋ยวซี่โทรมาครับน้องบิลลี่ไม่สบายครับบอกกับลูกกูด้วยให้ออกไปซื้อยาเองก่อนนะครับนายครับอะไร
ไรกันเร็วซิ่งเข้ามาเมื่อกี้บิลลี่บอกมาซื้อยาโดนรถชนครับความจำมึงดีนะเนี่ยจำได้แม่นเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยไหนมาก็ดีแล้วเอางี้เดี๋ยวเนี่ยอยู่ตั้งมานานใช่ไหมใช่ครับผมเวลาน้องบิลลี่ร้องเนี่ยเวลาร้องไงวะอะไรวะจะสองขวบแล้วยังแอะแอะแอะอยู่อีกเหรอวะแล้วเอลซี่เดินยังไงเอลซี่อ่ะเมียเขาเดินยังไงอ่ะโอ้โหเนี่ยคนใกล้ชิดจริงๆนะมายืนยันเลยนะเนี่ยเหมาะกับเนี้ยบเลยแล้วกันว่าได้ได้นี่คือหมายถึงผมสามารถเซ็นอยู่บริษัทนี้ได้ใช่ไหมครับเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยกดคอมเวอร์ท่าเต้นเพลงเซ็งมันเซ็งนะครับผมรีบสมัครกันมานะครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณรวมทีมมานะครับเราจะตัดสินภายในวันที่20เมษายนครับโครงการดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเป็นคุณนั้นผมจะไม่รีบรอช้าเลยนะครับแต่ข้าคงส่งไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเพราะข้าเปิดเน็ตไม่เป็นทำไมอ่ะไม่มีกุญแจเฮ้ยรีบเปิดก็ได้อย่าลืมนะครับรีบส่งมาคอมเวอร์กันมีเงินรางวัล 20,000 บาทโอ้โห 20,000 บาทจะช้าเลยนะครับรีบส่งเลยต้องโชว์สักหนึ่งตับไหมฮะโชว์ดิเซ็งเซ็งมันเซ็งเอาทำเซ็งเซ็งเซ็งพวกเราเซ็งเซ็งเซ็งมันมันมันพวกเรามันมันมันเซ็งที่สุดแล้วมันมันที่สุดแล้วเซ็งเซ็งที่สุดแล้วมันที่สุดแล้วเซ็งมันเซ็งอันนี้ cover หน้านี่หว่าเนี่ยอย่างที่เราส่งมานะในสัปดาห์หน้าเตรียมหาไปกับดีเจเสียงหล่อหน้าใสอ๋องเขมรัตกินอะไรครับของผมเนี่ยพ่อเป็นสอสอแม่แจ๊รอบจอพ่อไอ้ดุ้ยอบตเป็นใหญ่24เมษายนนี้มีแต่ความหาแน่นอนห้ามพลาดนะคะ